รัฐบาลยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน9ไปแล้วนะครับเบนซิน95อยากพอจะมีแต่หาสถานีบริการได้น้อยมากน้อยมากนะครับยังมีดีเซลเร็วเพราะฉะนั้นที่หัวใจเราจะเห็น B2 ขยับขึ้นมาเป็น B3 ขยับขึ้นมาเป็น B4 นะครับและ B5 แต่ปัจจุบันที่กฎหมายบังคับประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานะครับตั้งแต่ปี2560ว่านะครับตอนนี้นะครับในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกประเทศนะครับต้องมีส่วนผสมของไบโอดีเซล100ก็คือไบโอดีเซล 100% เข้ามาผสมไม่ต่ำกว่า 100.57 เพราะฉะนั้นวันนี้เป็น B7 แล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่คือคำสับสนการสับสนของคำเรียกในตลาดโลกในอเมริกานะครับก็เรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับเชื่อไหมครับมีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เคยพลาดไปตัวนี้นะครับไปถ่ายรูปของปั๊มน้ำมันนะครับในอเมริกาแล้วก็บอกว่าราคาแก๊สในอเมริกาพุ่งสูงมันคือแก๊สโซลีนคือน้ำมันเป็นสิ่งที่ในอังกฤษนะครับหรือในยุโรปจะเรียกว่าแก๊สชอลนะครับในเยอรมันจะเรียกว่าเบนซีนนะครับแล้วแต่จะเรียกบางทีก็เรียกว่าแก๊สชอลบางทีก็เรียกว่าเบนซีนแต่บ้านเราเรียกต่างเยอรมันว่าเบนซีนนะครับตัวแซดนะแต่เรียกกันเรียกมากก็จะเป็นเบนซีนนะครับซึ่งเบนซีนเนี่ยคือสารประกอบตัวหนึ่งนะครับเป็นพันธะเคมีของไฮโดรคาร์บอนเท่านั้นแต่ร้านเราก็เรียกว่าเบนซินนะครับส่วนแอทานอลก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเกิดจากการกลั่นนะครับของพืชนะครับอ้อยนะครับมันสำปะหลังได้หมดนะครับไม้มันสำปะหลังทะเลพืชข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างได้หมดในการใช้ข้าวโพดสำหรับแก๊สแอลกอฮอล์นะครับที่นี่ต้องมาผสมกันนะครับพอมาผสมกันปุ๊บมันกลับกลายเป็นแก๊สโซฮอล์งงไหมฮะทำไมเมื่อบ้านเราเรียกเบนซีนแล้วทำไมเราไม่เรียกเป็นแก๊สโซฮอล์ไม่เข้าใจกลับไปเรียกแค่ตัวหน้าของอเมริกามาผสมกับไบโอฮอล์ออกมาเป็นแก๊สโซฮอล์ถ้าบ้านเราเรียกแก๊สโซลีนเป็นแก๊สโซฮอล์นี่ไม่แปลกคนจะไม่งงแต่บ้านเราเรียกเบนซีนพอผสมกันออกมาเป็นแก๊สโซฮอล์คนก็เลยงงในช่วงใหม่ๆที่เกิดปัญหามากมายนะครับในวงการนะครับและพลังงานด้วยนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เรามีแก๊สโซ่95 E20 E85 สูงสุดมันถึง E85 นะครับเมื่อวานก็ได้ไปดูโรงงานเอกชนที่หนึ่งนะครับนี่ครับคือสัดส่วนนะครับการผสมแก๊สโซ่91ก็คือใช้เป็น187กับแอทานอลนะครับในอัตราส่วน100:90ถ้าเป็นแก๊สโซ่95ก็คือเป็น191ซึ่งไม่ได้จำหน่ายแล้วแต่มาใช้ผสมเป็นกลั่นนะครับ90% E20 ก็คือเป็น195นะครับมาผสม820แล้วก็ E85 นะครับก็คือ195นะครับอันนี้กลับก็คือนะครับเป็น10-15แล้วก็แก๊สโซ่เนี่ย90%นะครับแก๊สโซลีนสูตรแก๊สโซ่คุณสมบัตินะครับไม่ใช่เพียงนะครับถ้าเราฟังวันนี้แล้วเราสามารถจะรู้นะครับในเรื่องของผลกระทบด้านทีมแก้ไขเราอาจจะไม่ได้จับรถเองแต่ที่บ้านสามารถจะกลับไปบอกคนที่บ้านได้คุณพ่อคุณแม่ผมรองได้นะครับหรือเพื่อนๆใช้รถก็ได้นะครับส่วนผสมสูงจุดของแก๊สโซมีน้ำมีจุด0.07%ของน้ำมีฤทธิ์ในการกันกรองแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาคอมเปาของยาและวัสดุที่เป็นโลหะที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงนะครับให้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีนะครับดูซับความเชื่อกันได้ดีมากนะครับแล้วผมมีเรื่องความมันเป็นสิ่งที่สำคัญ
ข้อถกเถียงนะครับว่าเอามาใส่หลอดแล้วทำภาพออกมาให้ดูทำไปอาทิตย์หนึ่งทำไมเบนซินยังอยู่นะครับเบนซินได้สารระเหยเร็วกว่าแก๊สโซลจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าข้างล่างมันเป็นน้ำนะครับนะครับตัวเลขเมื่อกี้คุยกันตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าวันนี้เนี่ยอันนี้ตัวเลขถึงแค่มิถุนา30มิถุนาปีนี้นะครับเรามียอดจำนวนรถที่สะสมใน38ที่ได้ก็คือ39นะครับเชื่อว่าหลังจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่อาจารย์จะแจกแบบเนี้ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับน่าจะแตะที่4ล้าน40ล้านนะครับอันนี้จะดูได้ไหมอันนี้จะเป็นรถที่กดดันทีนะครับดูแลที่ไม่ขัดขาดแต่ทำให้รถอาการกระตุกเร่งไม่ขึ้นซ่อมน้ำมันควันดำนั่งรถตามไม่ขึ้นเพราะมีบางอย่างแฝงตัวทำให้ทำน้ำมันรถโดยไม่รู้ตัวนั่นคือน้ำน้ำไฟไหม้ที่หัวกระโหลกเชื่อมกับเครื่องยนต์ทำลายทั้งน้ำมันโครงการที่ทำให้เกิดสนิมสักครับสิ่งของรถที่ทำลายของเชื่อมเติมซึ่งมันหลงซ่อนในถังน้ำมันของรถทุกคันแล้วน้ำที่มาจากไหนน้ำในถังน้ำมันนั้นมาจากสองสาเหตุหนึ่งน้ำจากน้ำมันเชื่อมเติมทุกวันนี้โลกเข้าสู่ยุคการแข่งพลังงานเราจึงต้องหันมาใช้น้ำมันเชื่อมเติมที่เป็นพลังงานทดแทนคือแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลแทนโดยแก๊สโซฮอลเกิดจากการผสมระหว่างน้ำมันเบนซินและเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% และนั่นทำให้มีน้ำบางปนอยู่ด้วยส่วนไบโอดีเซลเกิดจากน้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันที่สกัดจากพืชและไขมันสัตว์โดยสิ่งที่ตามมาด้วยคือน้ำไขมันเชื้อราและแบคทีเรียที่จะลามเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้พลังงานทดแทนแต่ไม่รู้วิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องน้ำตัวร้ายก็จะมาเล่นงานเราคนจนเกิดอาการเพิ่มเติมสักครึ่งสองน้ำมันควันดำอย่างไม่ชำนาญสองร้อนจากการควบคุมในตอนกลางวันดินจะกักเก็บความร้อนจากอากาศเอาไว้เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะคายความร้อนนั้นออกมาเกิดเป็นไอน้ำที่ลอยอยู่บนพื้นดินโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีอากาศร้อนความชื้นและไอน้ำในอากาศจึงมากเป็นพิเศษเมื่อไอน้ำเหล่านี้มีจำนวนมากก็จะควบแน่นรวมตัวกันเป็นหยดน้ำและในก่อนในไอน้ำมันซึ่งอยู่ใต้ถ้าน้ำมันทางด้านใบและรอบจึงเป็นพื้นน้ำที่มาครอบประตูก่อนควรจะทำการออกแบบไว้เป็นวันแถมบางวันยังพาไปใบย่อยแก่ทั้งสนิมตะกร้าสิ่งของรอบเชื้อราและแบคทีเรียเมื่อรู้ที่ออกกันตั้งแต่ถังน้ำมันจะถูกฉีกเลยทีเดียวเมื่อหลีกเลี่ยงน้ำในถังน้ำมันไม่ได้เราต้องหาทางสู้วิธีการสู้น้ำนะครับก็คือถ้าเป็นระบบเดิมจะใช้วิธีการตอนน้ำล้างปากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 บาทสำหรับรถเบนซินเครื่องยนต์เบนซินถ้าเป็นรถที่เป็นก๊าซเครื่องยนต์ดีเซลก็อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 4,000 หรือเพิ่มจะไปถึง 7,000 บาทก่อนที่เขาจะลงน้ำมันใหม่ทุกครั้งเขาจะมีการเทสด้วยการทานะครับ water flooding test ที่แก๊สของเรือมันจิ้มลงไปว่ามีน้ำอยู่ไหมถ้ามีน้ำอยู่เกินปริมาณที่กำหนดเขาจะถูกต้องด้วยปั๊มพิเศษที่ไม่มีประกายไฟแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปอันนี้คืออันนี้คือจะแจ้งจับน้ำในถังน้ำมันและด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวนี้ลิงก์เข้าสมาร์ทโฟนครับของเจ้าของหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นจะเขาจะรู้ทัน